ทำไมถึงเลือกเรียนการโรงแรมผมอยากมาหาความรู้และประสบการณ์ผมเลือกเรียนด้านนี้จบมาน่าจะหางานง่ายครับถ้าลูกค้ามีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ยังไงถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นผมคิดว่าผมจะลองปรึกษาหัวหน้างานที่ดูแลผมครับถ้าคุณต้องทำอาหารให้ชาวต่างชาติคุณจะเลือกเมนูอะไรกุ้งอบวุ้นเส้นครับชาวต่างชาติฟีลกู๊ดแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดต้องไปทำงานแผนกแม่บ้านคุณจะทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วครับโอ๊ยหนุ่มน้อยหน้ามนคุณมดค่ะเชี่ยสายแล้วบอกเลยว่ามงคลแค่ไหนแค่ชื่อก็งงแล้วครับผมเอาใหม่ดีกว่าแค่ชื่อก็แม่งตลอดเลยเอาวะสู้เพื่อแม่รับไปเลยนะครับผมเสื้อตัวนี้สนใจไหมฮะ150บาทครั้งที่1ครับ150บาทครั้งที่2ครั้งที่รับจากใครไม่ได้ต้องมาคุณสุรเดชครับผมได้เสื้อตัวนี้ไปแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวจะส่งให้อย่างเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวตอน150บาทครั้งที่2ถอนไหมครับไล่อะไรแต่เช้าวะป้ามึงซื้อเสื้อตอนเช้าเหรอจะนอนเว้ยมีเวรตอนดึกคุณพงศิษฐ์ครับคุณพงศิษฐ์คุณพงศิษฐ์เกรงใจกูไหมเนี่ยพงศิษฐ์คุณให้เท่าไหร่ครับ259ครับกูดมอร์นิ่งกูโทรมาจากแหล่งโอโซนบริสุทธิ์ค่า PM 2.5 สีเขียวเป็นแดนพ้องวะไม่ได้หมุนคิงจะได้มาแอวบ้านหาสักเตื่อวะเออสักกรรมเนอะเดี๋ยวหาวิดีโอคอลกันเฮ้ยเป็นจะได้พ้องบูคิงเขาไม่ได้จะมาแอบบ้านหาวะไงอักเป็นใครบ้างสบายดีเปล่าคิดถึงแกวะมาถึงก็หยอดกันเลยนะเมืองสรุปยังไงคนรออยู่รออะไรไม่รอแล้วไปกันเลยไม่รอมึงหรอกมึงอ่ะรีบใส่เสื้อผ้าไปเออก็ดีเหมือนกันว่ะอยู่แต่ทะเลอยากไปเดินเที่ยวป่ามั่งว่ะทุกคนว่าไงวะโอเคทุกคนไว้เจอกันเร็วๆนี้